เพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับหลังจากเราไปเที่ยวที่วัดหลวงปู่โตบางพลีนะครับก็ได้ซื้อเอาปลาสลิดครับปลาสลิดบางบ่อเนี้ยรู้สึกว่าจะโลละ250หรือ280เนี่ยจำไม่ได้เป็นแดดเดียวฮะอันนี้แดดเดียวแดดเดียวเขาทำใหม่ๆโลนึงน่าจะได้ประมาณ2 3 4 5 6อันนี้ได้9ตัวเพราะว่าผมทอดไปละ3ตัวทอดชิมมาละ3ตัวเดี๋ยววันนี้จะทอดให้หมดเลยทอดให้หมดเลยวันนี้วันหยุดนะครับแล้วคุณตั๊กก็มีเมนูจะทำแกงคั่วแกงคั่วหน่อไม้ดองหน่อไม้ขาวๆหน่อไม้เปรี้ยวฮะหมูเราจะกินแกล้มกับปลาสลิดนะครับนี่ผมเอาไปล้างน้ำเปล่า1รอบนะครับเพื่อเอาฝุ่นละอองอะไรออกนิดหน่อยนะครับจะเสด็จน้ำเอามาบ้างแล้วก็เดี๋ยวมาทอดกันครับตั้งแต่เกิดมานี่ผมยังไม่เคยเห็นหน้าปลาสลิดเลยนะครับรู้ปลาสลิดหน้าตาเป็นไงผมหาก็เจออย่างนี้แล้วครับหน้าตามันเป็นไงก็ไม่รู้ครับถ้าไปเจออยู่ในน้ำคงไม่รู้จักมีใครเป็นอย่างผมบ้างครับผมว่ามีนะหลายคนคงเป็นเหมือนกันทอดกันเลยครับผมจะทอดในหม้อครับเพราะว่าน้ำมันมันจะได้ท่วมทอดไปสองตัวครับครับสวยงามน่ารับประทานไหมครับผมทอดให้เครียมๆนิดนึงเพราะอยากทานให้กรอบๆครับนี่เดี๋ยวรอครูตั๊กทำแกงคั่วครับโยทำอะไรครับโยทำอะไรเด็ดผักเด็ดอะไรอ่ะใบอะไรอ่ะใบกะเพราไม่ใช่อันนี้มันเรียกว่าใบโหระใบโหระพาเก่งมากคุณแม่จะทำอะไรเดี๋ยวให้คุณแม่ทำอะไรอะไรแกงคั่วโยชอบกินไหมกินกับอะไรแกงคั่วกินกับปลาตัวจะเอาปลาสลิดหรือไข่ดาวไข่ดาวเอาไข่ดาวหรือปลาสลิดกรอบฮะเอาอะไรกินกับไข่ตัวจะกินแกงคั่วกับไข่ดาวหรือว่าแกงคั่วไข่เจียวไข่เจียวไข่เจียวนะโอเคสู้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 สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ครูตั๊กจะนำเสนอเมนูนะคะแกงคั่วนะคะแกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมู3ชั้นและกระดูกหมูเพราะว่าเป็นวันหยุดวันนี้ก็เลยได้ลงมือทำอาหารที่บ้านนะคะวันนี้อากาศเย็นเย็นกรุงเทพกทมนะคะ11องศาก็อากาศเย็นสบายๆเราเดี๋ยวเราก็ตั้งใจมาทำแกงคั่วนะคะเครื่องปรุงแกงคั่วก็จะมีหมูเนี่ยค่ะ3ชั้นนี่ค่ะหมู3ชั้นแล้วก็กระดูกหมูกระดูกหมูด้วยใส่กระดูกหมูด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็นี่หัวกะทิคุณตั๊กแยกออกเรียบร้อยแล้วหัวกะทิแล้วก็หางกะทิค่ะอันนี้หางมันนะคะซื้อกะทิมาโลนึงนะคะตามด้วยพริกแกงพริกแกงคุณตั๊กก็ร้านสุนีนะคะที่รถไฟนะคะที่ซื้อมาไว้นะคะแต่คุณตั๊กก็ตำโขกพริกหอมแดงแล้วก็กระเทียมเพิ่มเพื่อจะให้มันหอมตามด้วยน้ำปลานะคะประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำตาลอันนี้น้ำตาล
ซื้อมาจากตอนไฮรอดหั่นน้ำตาลเขาเรียกน้ำตาลอะไรนะเนี่ยมะพร้าวมะพร้าวมะพร้าวอันนี้ก็น้ำมะขามเปียกถ้าใครชอบมันจะถ้าเราคุณตั๊กบ้านคุณตั๊กจะทานเปรี้ยวหวานเค็มก็จะเพิ่มน้ำมะขามนิดหน่อยตามด้วยใบมะกรูดใบมะกรูดนะคะนะคะใบมะกรูดพริกเหลืองส่วนใหญ่เขาจะทำใส่พริกชี้ฟ้าแต่บ้านคุณตั๊กใส่พริกเหลืองค่ะเพราะว่าอาจารย์ชอบทานพริกเหลืองสิ่งที่จะขาดไม่ได้คือหน่อไม้ค่ะหน่อไม้นี่คุณตั๊กล้าง 3-4 น้ำนะคะน้ำเปล่าก่อนแล้วก็มาต้มให้เดือดพักๆๆเลยแล้วถึงจะล้างอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะเอามาแกงนะคะเพราะว่ามันจะได้รสอร่อยกลมกล่อมสะอาดสะอ้านนะคะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็จะหั่นหมูก่อนนะคะหั่นหมู3ชั้นก่อนนะคะก่อนอื่นนะคะคุณตั๊กก็จะเทหัวกะทิลงไปก่อนนะคะหัวกะทิหัวกะทินี่หัวมันนะคะที่มันแตกมันแค่ที่แตกมันแล้วคุณตั๊กก็จะใส่พริกแกงนะคะพริกที่คุณตั๊กโขกทั้งหอมแดงทั้งกระเทียมเพิ่มอีกนะคะชาวบ้านคุณตั๊กชอบทานเห็นไหมคะเอาพริกลงไปผัดกับหัวกะทินะคะผัดให้หอมเลยนะคะหอมเลยผัดให้แตกมันนะคะหอมกะทิให้แตกมันให้หอมด้วยค่ะผัดให้หอมเลยนะคะเส้นพี่กับพี่แกงเข้ากันแตกมันเรียบร้อยแล้วคุณตั๊กก็จะใส่น้ำตาลนะคะค่ะเอาลงไปผัดนะคะน้ำตาลลืมเอาออกไปตั้งแต่เมื่อคืนนี้ เพื่อที่จะให้มันเนื้อละลายหน่อยตามไปน้ำปลานะคะ3ช้อนโต๊ะI'm sorry.
พอน้ำตาลแตกแล้วก็ละเอียดแล้วก็จะเอาหมูลงใส ต่อไปก็จะหมูกระดูกหมูใส่ก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะสุกยากนะคะตักเข้าหมูเลยนะคะตามด้วยหมู3ชั้นค่ะถ้าบ้าน FC อยู่ใกล้ๆนะคะคุณตั๊กจะไปส่งเลยนะทำเผื่อเยอะแยะเลยผัดกระดูกหมูกับหมู3ชั้นนะคะให้สุกแล้วก็เตรียม ให้สุกค่ะให้มันสุกเรียบร้อยแล้วก็จะเอาหางกะทิลงนะคะนี่ อันนี้เนื้อหมูก็สุกแล้วนะคะแล้วก็จะใส่หางกะทิค่ะเคี่ยวไปหน่อยนึงค่ะเคี่ยวให้มันนุ่มๆก่อนเนี่ยน้ำกะทิเข้ากันก่อนโอเคมาเคี่ยวก่อนนะคะพอหมูสุกได้ที่แล้วนะคะคุณตั๊กก็จะใส่หน่อไม้ดองค่ะหน่อไม้ดองนี่คุณตั๊กได้มาจากชัยภูมิตั้งแต่ไปงานชัยภูมิค่ะไปจังหวัดชัยภูมินั่นหน่อไม้บ้านเราหน่อไม้อีสานบ้านเรานะคะหน่อไม้ต้มสามน้ำไปล้างสามน้ำแล้วมาต้มนะคะตามด้วยใบมะกรูดค่ะหอมก
ต่อ เปรี้ยวต่ออีกนิดนึงพี่โดมาล้างจานคุณตั๊กเที่ยวได้20นาทีนะคะคุณตั๊กลองทานก่อนว่าเป็นยังไงอร่อยนะคะขอเติมน้ำตาลนิดนึงน้ำตาลนะคะเส้นที่เป็นอันนี้ใส่น้ำตาลมะพร้าวแล้วน้ำตาลทรายตัดแค่นี้หวานหน่อยนิดนึงได้ชิมแล้วมันก็มีรสเปรี้ยวนิดนึงนะคะแต่เดี๋ยวจะใส่น้ำไอมะขามเปียกตัดหน่อยนิดนึงช้อนหนึ่งมะขามเปียกเพื่อที่จะให้มันลดกลมกล่อมสามลดเลยเปรี้ยวหวานเค็มหวานแกงคั่วแกงคั่วหน่อไม้ดองหน่อไม้จากชัยภูมิหอมมากนะคะนี่ต้องเรียกน้องยุ้ยมาชิมมั้ยเนี่ยน่ะกระดูกหมูแตกไปกันแล้วเป็นเพื่อนชิมหน่อยนะว่าเป็นยังไงคุณลองชิมได้ไหมคะเป็นยังไงสุดยอดอร่อยแล้วอร่อยนะไหนลองชิมดูหรือว่ามันเดี๋ยวผมต้องชิมคุณผมว่าล้างช้อนก่อนดีกว่าเมื่อกี้ช้อนมันติดน้ำตาลติดนะลองขอผมชิมใหม่ทีนึงเหมือนกับช้อนเพิ่งตักเครื่องปรุงไปอ่ะมันไม่รักผมก็ขอชิมอีกทีเมื่อกี้มันได้กลิ่นมะขามเยอะเลยไงเหมือนกับว่าโอเคไหมจะใส่อะไรอีกน้ำปลานิดหน่อยเกลือน้ำตาลอีกนิดเกลือเม็ดเค็มแล้วล่ะน้ำตาลอีกนิดให้หวานแหลมอีกนิดใช่สุดยอดเลยถ้าลุงแจ็คอยู่ใกล้นั้นจะไปฝากลุงแจ็คไปนะเนี่ยให้พี่ลุงแจ็คชิมฝีมือเลยไม่อยู่พี่เจี๊ยบไม่รู้มาหรือเปล่าเป็นน้องเพนอยู่อังกฤษน้องเพนมาเอาไว้มาแล้วค่อยทำให้ทานน้องตองน้องตานะคะ FC ทุกคนนะคะถ้ามานะคะคุณตาจะทำให้ทานค่ะ FC นะคะช่องโรโดพาเที่ยวนะคะจัดมีตติ้งช่องโรโดพาเที่ยวจัดมีตติ้งช่องโรโดพาเที่ยวเดี๋ยวจะทำให้ทานนะคะทานเผื่อทุกคนเลยมันอร่อยมากเลยสุดยอดเลยไม่ได้ชมตัวเองนะคะแต่มันอร่อยจริงๆค่ะคุณตั๊กก็จะเคี่ยวพอเรียบร้อยเลยนะก็จะใส่นี่ค่ะใส่พริกเหลืองหน่อยอาจารย์ชอบพริกเหลืองก็ใบโหระพาที่จะขาดไม่ได้เลยนะคะเกลือผู้ชายเป็นคนเด็ดเย
ี่ยวเป็นน้ำผุดผิดนะแกเรียบร้อยแล้วค่ะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมู3ชั้นใส่กระดูกหมูนะคะกระดูกหมูอ่อนนะคะที่ใส่อันนี้เพราะว่าคุณตั๊กทานไก่ไม่ค่อยได้นะคะจะเลิกทานไก่นะคะก็เลยต้องใส่หมูนะคะอร่อยมากทานเอฟซีทุกๆคนนะคะเนี่ยโอเคเสร็จเรียบร้อยเป็นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน่าทานมากเลยค่ะนี่เดี๋ยวไปชิมที่โต๊ะนะครับแกงคั่วหน่อไม้ดองนะคะของคุณตั๊กก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณตั๊กก็จะทานเผื่อ FC ทุกๆท่านเลยหรือยังไงไม่เข้าใจยังไงก็โทรมาถามได้ว่าขั้นตอนในการทำเป็นยังไงแต่นี่เป็นสูตรคุณตั๊กเองนะคะคุณตั๊กทำมาตั้งแต่อายุประมาณ 15-16 แล้วค่ะตอนนั้นนะพอไปอยู่กับพี่ชายก็จะแกงให้พี่ชายเพราะพี่ชายชอบทานหน่อไม้บ้านเรานะคะอันนี้ก็แกงคั่วหน่อไม้ดองใส่หมู3ชั้นใส่กระดูกหมูอ่อนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นน้ำเอาน้ำแค่ขุกขิดพอนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะหอมมากครับเรียบร้อยแล้วมื้อเช้าวันเสาร์ของเราครับมีอะไรบ้างคุณตั๊กไหนยกปลาสลิดดูสิมีปลาสลิดทอดจากบางบ่อนะคะสูตรประการที่ไปทำบุญเมื่อวันพ่อมานะคะวัดหลวงพ่อโตบางพลีใหญ่นะคะแล้วก็ไข่เจียวฟูของคุณตั๊กค่ะที่เมนูเกือบ 300,000 นะคะอร่อยมากค่ะไข่เจียวฟูนะคะแกงคั่วต้องกินกับไข่เจียวใช่ไหมคุณใช่แกงคั่วกระดูกหมูใส่หมู3ชั้นนะคะของคุณตั๊กนะคะฝากเพื่อนๆนะคะกด Subscribe นะคะกดติดตามนะคะแกงคั่วกระดูกหมูนะคะใส่หมู3ชั้นด้วยค่ะชิมคุณตั๊กชิมคิวโดวันนี้กินข้าวขาวนะคุณตั๊กแกะกระดูกหมูนะคะไข่เจียวกระดูกตายกี่เดือนแล้วดีนะครับไข่กรอบมากไข่ฟูกรอบมากนะคะน้ำแกงพี่เดือนแล้วน้อยเรากินข้าวด้วยนะกินข้าวด้วยวันนี้กินข้าวขาวนะโอเคเดี๋ยวตักเองเลยกินข้าวขาวกินข้าวเยอะๆวันนี้แกงปล่อยให้หิวครับเรากินกันประมาณ9โมงกว่าๆเกือบ10โมงเพื่อนๆมาทานด้วยกันนะคะมีแกงคั่วหน่อไม้ดองปลาสลิดทอดสเต็ปสเต็ปครูตั๊กกินยังไงดูสเต็ปครูตั๊กครับหมูเป็นไงเปื่อยดีเที่ยวไป20นาทีโอเคเลยจัดบ่จัดบ่อร่อยอัพอัพกับไข่เจียวฟูนี่แหละเข้ากันแท้ๆเลย
บ้านบ้านมันกลมกล่อมมากแกงคั่วหน่อไม้ดองถ้าอุ่นนะมันจะอร่อยมากหน่อไม้เนี่ยอ่อนมากบ้านหน่อไม้จากจังหวัดชัยภูมินะคะจังหวัดอร่อยจริงๆเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวเราชิมกับไข่เจียวนะคะพี่โดกินเลย อยากกินอะไรตักเอาตักแกงเอาตักแกงให้ยอดให้พี่โดหน่อยเดี๋ยวคุณแกะปลาให้โดโดด้วยนะเพราะว่าก้างบ้านหมูกระทะโตกินปลาสลิดด้วยนะแกะปลาสลิดให้พี่โดโดหน่อยปลาสลิดผมทอดให้กรอบๆครับกินกับแกงเอาทอดให้กรอบๆหน่อยเดี๋ยวคุณตั๊กประชาสัมพันธ์คลิปต่อไปคุณตั๊กจะทำอะไรจะยำปลาสลิดทอดค่ะยำปลาสลิดแล้วก็เมี่ยงปลาทูเอาปลาทูที่ไหนเรามีแต่ปลาสลิดนะคะจะไปซื้อปลาทูที่ประสำต้นเมี่ยงปลาทูนะคะอร่อยส่วนมื้อพรุ่งนี้เช้าก็มียำปลาสลิดคุณตั๊กนะครับแล้วก็ผมก็จะมีก็ไม่อยากทานข้าวเยอะก็จะทานอาหารที่มันต้มข่าปลาสลิดจ้ะอาหารที่มันอะไรล่ะฮะทานแล้วไม่อ้วนโอ้นเนาะทานแล้วไม่อ้วนพี่ด้วยทานแล้วทำให้สุขภาพอะไรล่ะดีทานปลานะคะโอ้นก็โอ้นกินข้าวด้วยโอ้นโดโดไม่ตักข้าวเลยกินแต่กับโดกินข้าวด้วยเอาใส่เกลือข้าวใส่ช้อนตักข้าวตักไข่เองข้าวด้วยช้อนตักไข่เองสิพี่ด้วยตักไข่เองวางตักไข่เองครับตักไข่แล้วตักข้าวด้วยคุณเอาข้าวใส่ช้อนให้หน่อยไม่ยอมเอาข้าวไปด้วยเลยเอาแต่กับเอาน้ำแกงราดให้โดนข้าวแล้วนะเห็นไหมไม่ยอมกินข้าวขาวอีกแล้วไม่เป็นไรนี่ครับตั๊กจะชิมบ้างเดี๋ยวชิมเพื่อบอกรสชาตินะครับแกงอย่างเดียวก่อนหมูสามชั้นนี่หั่นเป็นต่อนใหญ่ๆเลยครับนะครับหน่อไม้อ่อมๆอ่อนๆครับเคี้ยวกรุบกรับดีครูตั๊กปรุงรสชาติได้นุ่มนวลมากเปรี้ยวกำลังดีแต่ข้อสำคัญกะทิหอมมันมากครับกะทิสดเราจะใช้กะทิสดหรือกะทิกล่องก็ได้นะคะอันนี้จากบ้านคุณตั๊กใช้กะทิสดก็ไม่เค็มเท่าไหร่ครับมันอ
เนื้อเนื้อไว้ใส่ครับมาติดก้างนิดหน่อยที่ก็อยากให้โลกคนติดเยอะแต่ว่าเวลาผมทานกับผลิตผลกินจะทอดให้มันกรอบหน่อยแล้วก็ตรงที่มันอาจจะมีกระดูกต้มครีมอะไรนิดหน่อยก็เคี่ยวกรอบดีครับชอบกินกับปลาสลิดเข้ากันมากอย่าลืมนะครับเพื่อนๆพรุ่งนี้จะทำต้มข่าปลาสลิดครับ